ดีพี่น้องลูกเสือทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการผูกเงื่อนตะกุดเบ็ดนะคะเงื่อนตะกุดเบ็ดเป็นเงื่อนที่เป็นหัวใจหลักของวิชาลูกเสือนะคะของเงื่อนเชือกทั้งหลายนะคะก็วันนี้ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะไปทําในการผูกเงื่อนเชือกตะกุดเบ็ดนี้นะคะแล้วก็ต้องมีเชือกก่อนนะคะค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการฝึกผูกเงื่อนมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะค่ะอันดับแรกในการผูกเงื่อนนะคะคือเราจะนำเชือกนะคะสอดไปยังใต้เชือกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เชือกนะคะลื่นไหลนะคะแล้วก็อ้อมตัวมันเองแล้วก็กลับมาสอดที่ตัวมันเองนะคะค่ะลักษณะก็จะมีดังนี้นะคะค่ะก็จะดูชัดๆกันอีกครั้งนะคะดูชัดกันอีกครั้งคือนำเชือกมาสอดที่ใต้เชือกนะคะแล้วก็อ้อมที่ตัวมันเองสอดตัวมันเองนะคะอีกรอบนะคะนำเชือกนะคะสอดไปยังใต้เชือกนะคะแล้วก็อ้อมตัวมันเองสอดไปยังตัวมันเองค่ะลักษณะก็จะมีดังนี้นะคะของการผูกเงื่อนตะกุดเบ็ดนะคะ